Today I'm going to be reacting to the second part of Skylab's documentary, The Sky to the Moon. And the first one, I almost cried. I don't know if anybody noticed. Hopefully nobody noticed until right now when I mentioned it. And also, there was some stuff brought up about BazBaz singing. And I love BazBaz singing and rapping and dancing and everything. I listen to him sing as often as possible. So he's my favorite dancer, right along with Itami of SHINee's. And I'm sorry if I'm really freaking quiet in this. I'm usually concentrating on what's happening because I need to remember facts about my favorite people, my favorite person. Let's see what happens here. Hopefully, I don't almost cry. ตอนแรกเหมือนเขาบอกจะให้เซ็นสัญญาแต่เขาก็เงียบหายไปเลยเรายังยอมแพ้ไม่ได้วะผมก็เลยตัดสินใจจะไปเกาหลีครั้งที่สามว่าออดิชั่นทุกที่เลยนะน่าจะมากกว่า10-20ครั้งอ่ะก็ไปแล้วค่ายแล้วว่า SM YG หรือแบบได้เป็นทีอะไรแบบนี้ครับมีคนติดต่อไม่ต้องออดิชั่นเลยแค่แบบส่วนตัวเข้าไปเลยอย่างนี้ก็มีเคยไปอยู่ค่ายเพลงกันด้วยนะแบบบอสป่าบอลอย่างเงี้ยใกล้ใกล้ฝันมากๆแล้วสุดท้ายก็แบบ I've seen many cover dances with all three of them in there ผมเคยไปแข่งรายการทีวีรายการหนึ่งชื่อรายการ Master Key อยู่ที่แจ้งเกิดบอยแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปมีเธอคนเดียวถูกใจไปก็ชนะครับเป็นแบบรายการทีวีที่แบบชนะแบบร้องเต้นเหมือนศิลปินเลยตอนนั้นผมเซ็นสัญญาแต่เขาก็เงียบหายไปเลยแต่ว่าพอเขาไม่เซ็นสัญญาผมก็แบบกลับไปแข่งเต้นปกติมันจะมีพี่คนหนึ่งชวนผมเข้าไปเต้นแบบงานฮิปฮอปครับมันจะเป็นงานที่หาตัวแทนแข่งที่สหรัฐอเมริกาเหมือนแบบเป้าหมายของเราคือเราอยากไประดับโลกคือซ้อมทุกวันแบบซ้อมเหมือนแบบนักกีฬาทีมชาติครับจนมาถึงวันแข่งขันก็คือได้เหรียญเงินแต่ก็ยังมีสิทธิ์ไปแข่งที่อเมริกาครับแต่ว่าผมวีซ่าไม่ผ่านคือวันนั้นคือแบบเครียดมากทำวีซ่าทำไปมาแบบ3รอบเขาก็ไม่ให้ไปโตขึ้นจะขึ้นมหาลัยก็แข่งงานเดิมแต่เป็นรุ่นที่โตขึ้นอดัลปีนี้ได้ไปอเมริกาครับกับวีซ่าผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งที่ระดับโลกใช่ไหมครับก็เป็นทีมสุดท้ายเข้าไฟนอลพอดีแล้วก็เหมือนเป็นอดัลทีมแรกรุ่นโตทีมแรกในไทยครับที่ได้เข้ารอบไฟนอลแค่นั้นผมก็รู้สึกดีใจแล้วนะแบบไม่จำเป็นต้องที่หนึ่งก็ได้แต่แค่เข้ารอบมารอบไฟนอลทีมแรกก็ดีใจแล้วตั้งแต่หลุยกลับมาเต้นโคเวอร์ช่วงปี2ก็มีความสุขมากที่ได้กลับมาเต้นมันยิ่งมีความสุขขึ้นอีกเพราะว่าเราประสบความสำเร็จ9ขั้นของโคเวอร์ขึ้นมาอีกก็คือเราได้ไปเป็นแชมป์โลกที่เกาหลีถึง3สมัยว้าวก็ภูมิใจมากๆพอเรียนเต้นที่เกาหลีก็แน่นอนว่าครูสอนเต้นเขามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วเขาเป็นครูสอนเอ็กโซอ่ะเขาก็ต้องแบบว่ามีคอนเนคชั่นอยู่แล้วเขาก็พาผมไปออดิชั่นแบบเคยพาผมออดิชั่นภายในลึกว่าเจอแบบค่ายคิวบ์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยผมเข้าไปลึกมากเลยนะอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจบ3เดือนก็กลับไทยครับถ้าเราจะไปเกาหลีใช่ไหมครับวีซ่าที่เกาหลีมันจะอยู่ได้ถึงแค่90วันคือ3เดือนแรกมันจะก็ค่อนข้างลำบากอยู่ด้วยแบบว่าผมไปออดิชั่นแล้วมันแบบว่าไม่ผ่านอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็แบบเสียใจแบบมากๆอะไรเงี้ยพอกลับมาที่ประเทศไทยเงี้ยก็มาเจอแม่อะไรเงี้ยพอเห็นหน้าแม่เงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าเหมือนทำเขาผิดหวังไงก็ไม่รู้ประมาณนี้ครับพอไปเกาหลีรอบที่2ใช่ไหมครับไปออดิชั่นเหมือนเดิมครับทุกๆเสาร์เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านจริงๆครั้งนั้นก็เรียกได้ว่าท้อยิ่งกว่าครั้งแรกอีกเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบล้มแล้วก็ล้มอีกอะไรเงี้ยครับพอผมกลับมาจากเกาหลีครั้งที่2ใช่ไหมครับผมก็ยังกลับไปเต้นโคเวอร์เหมือนเดิมแล้วผมเองก็ทำ YouTube ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย I watched his covers tooคนที่เขาเข้ามาดูเนี่ยเขาจะให้กำลังใจมันเหมือนกับมันเป็นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่แบบว่าทำให้ผมแบบรู้สึกว่าเออเรายังยอมแพ้ไม่ได้วะผมก็เลยตัดสินใจจะไปเกาหลีครั้งที่3พอไปเกาหลีครั้งที่3เองผมก็ไปเหมือนเดิมไปเรียนเต้น Why? ทุกๆวันเหมือนเดิมออดิชั่นทุกๆอาทิตย์ All these songs
ครั้งที่3เองก็ยังลงเลยเหมือนเดิม I'm so happy with all these songs คือยังไม่ผ่านก็ไปมาเกือบทุกค่ายแล้วมั้ง SM YG หรือแบบ FNC อะไรอย่างเงี้ยคือไปหมดแล้วครับออเดชั่นของเกาหลีที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสไม่มีเลยออเดชั่นของแบบเกาหลีมันจะเป็นออเดชั่นปิดเขาก็จะไปกันทีเดียว10คนอะไรเงี้ยออกมาทีละคนไม่เอาเขาก็ปึ๊ดให้ออกแบบให้ลงไปหรือออกอะไรเงี้ยไอคนที่เขาจะแบบจะให้ไปต่อก็แบบแค่หยิบใบสมัครทิ้งไว้อีกข้างนึงคนที่ไม่เอาเขาก็วางไว้ที่กล่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับเคยไปออเดชั่น The Star AF อะไรเงี้ยเคยไปประกวดครับแล้วก็ไปแบบค่ายเพลงเกาหลีก็มีแบบคิว JYP SM อะไรก็ไปหมดที่เคยได้มีโอกาสแบบเข้าไปแบบใกล้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็คงเป็นแบบตอนที่ไป SM ครับตอนนั้นประมาณปี2015ได้เข้าไปแบบเจอแบบอีกรอบนึงที่แบบเป็น private อีกรอบนึงอะไรเงี้ยมอบออเดชั่นทุกที่เลยนะแบบ The Star AF ทุกอย่างSM เอ่ยอะไรเอ่ยเข้ามาในไทย Man SM was some really good people They could have had skylights ป๊อปทำไปเรื่อยๆน่าจะมากกว่า20ครั้งอ่ะรู้สึกว่าเราตั้งเป้าอยากเป็นศิลปินด้วยเส้นทางนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเค Too bad for SM not too bad for skylights ก็เลยก็ถามว่าสนุกไหมมันสนุกนะยุคนั้นป๊อปค่อนข้างสนุกก็เลยพยายามแบบว่าเรียนเต้นแล้วก็เอามาออดิชั่นเรียนเต้นออดิชั่นอะไรประมาณนี้ครับหลุยเป็นคนที่ไม่เคยออดิชั่นอะไรเลยสักอย่างเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองก็อาจจะเป็นผลกระทบมาจากที่หลุยเคยสะสมความเครียดมากๆจนมันทำให้หลุยเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆในการที่ทุกคนโฟกัสหลุยคนเดียวไม่ได้โฟกัสการเป็นทีมในใจหลุยมีความที่อยากจะเป็นศิลปินอยู่ตลอดเวลาแต่หลุยพอคิดที่จะไปอะไรสักอย่างหลุยก็ปิดกลับมันทิ้งแล้วก็ไม่ไปพอติดแค่ว่าหลุยไม่มั่นใจในตัวเองเพื่อนๆรอบตัวได้แบบออเดชั่นนู่นนี่นั่นก็ผ่านกันหมดแล้วที่แบบเต้นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยทำไมผมแค่รู้สึกว่าเราไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นศิลปินหรอถึงที่อื่นๆที่เราไปออเดชั่นเขาไม่ได้แบบเห็นเราขนาดนั้นเคยไปอยู่ค่ายเพลงกันด้วยนะแบบบอสป่าบอนอย่างเงี้ยเคยไปอยู่ค่ายเพลงที่หนึ่งไปแล้วแบบทุกอย่างคือแบบใกล้ฝันมากๆมีกรุ๊ปและมีจำนวนคนและมีชื่อวงและทุกอย่างคือแบบพร้อมที่จะออกมาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็แบบโปรเจกต์นั้นก็ถูกแบบล่มลงมาคือแบบผมอยู่ตรงนั้นประมาณปีครึ่งผมสามคนแบบมันชัดมากแล้วแต่สุดท้ายก็แบบมันก็ล่มลงมันก็ท้อนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่อยากยอมแพ้ครับผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจจะลองทำเพลงกันเองด้วยอะไรเงี้ยครับหลังจากออกกับการที่แบบไปเป็นเด็กฝึกของบริษัทนั้นผมก็กลับไปวนลูปเดิมรับงานเต้น cover dance กลับไปเคยจุดที่เคยอยู่เพราะผมไม่อยากจะทิ้งมันไงเพราะผมก็ยังชอบและรักในการเต้นอยู่มีคนติดต่อจากบริษัทข่าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับติดต่อผมไปให้ไปลองออดิชั่นไหมผมก็โอเคผมไปยังไงมีโอกาสผมไปอยู่แล้วที่ไหนก็ได้ไปอยู่แล้วรอบแรกไม่ผ่านครับสุดท้ายแล้วคนที่โดนรับเลือกก็คือป่าครับก็ตอนที่พวกผมเนี่ยทำเพลงกันเองอยู่ใช่ไหมครับก็ได้โอกาสเข้ามาคุยในค่ายเคสแกงผมก็เลยแบบว่านำเสนอทีมของผมก็คือจะนำเสนอพวกการเต้นการร้องอะไรครับให้ค่ายได้ดูอะไรเงี้ยตอนนั้นผมกับป่าก็เลยแบบลองหาเพื่อนๆที่แบบเต้นโคเวอร์ด้วยกันนะตอนนั้นนะครับใครที่แบบดูแบบเขามีแพชชั่นที่แบบอยากเป็นศิลปินเหมือนเราบ้างตอนนั้นบอสกับป่าก็เริ่มคุยกันว่าแบบเฮ้ยคนแรกที่ตอนนั้นสนใจคือป๊อปครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นอยู่กับป๊อปบ่อยเฮ้ยป๊อปร้องเพลงได้ก็เลยลองถามป๊อปดูว่าป๊อปยังอยากทำนักร้องไหมคือป๊อปดีใจมากที่แบบมีคนที่นึกถึงอะไรเงี้ยครับก็พอเข้าวงการอะไรป๊อปก็ตอบมาเลยเร็วๆเพราะว่าหนึ่งเลยป๊อปได้แบบว่าเจอเพื่อนที่แบบว่าทัศนคติเหมือนกันตรงกันอะไรเงี้ยก็เลยฟอร์มเป็นวงการอะไรเป็นครั้งแรกที่เหมือนจะเห็นแสงใหม่เห็นแสงประกายใหม่อะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เลยลองนึกย้อนกลับไปเป็นปอนล่ะปอนที่เคยแบบอยู่ค่ายเพลงเดียวกับเราอะไรเงี้ยปอนเขายังอยากทำอยู่ไหมก็แบบ
ปอนก็บอกว่าเออเรามาลองสักตั้งกันไหมแบบลองมาแบบรวมกลุ่มกันดูถ้าสมมติรวมกลุ่มกันปุ๊บแล้วบริษัทเขาโอเคก็ไปกันต่อก็สุดท้ายได้เลยมีตรงนี้ครับส่วนลุยก็ถ้าท่านจริงคือลุยคือคนที่ไม่คิดที่สุดว่าเขาจะมาอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเขาจะยังมีแพชชั่นตรงนี้อยู่ในตัวหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่แบบอยากเต้นปกติแต่สุดท้ายแล้วแบบได้แบบลองคุยแบบเปิดใจว่าแบบเราลองเสนอโปรเจกต์นี้ไปว่าเฮ้ยเราจะทำบอยแบนด์กันนะลุยกับแบบสนใจผมเคยได้ยินมาว่าลุยเคยแบบมีคนท้าทายมาเยอะมากแต่ลุยไม่ไปสักทีเลยมีคนติดต่อแบบไม่ต้องออดิชั่นเลยแค่แบบส่วนตัวเข้าไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่หลุยก็ยังเลือกที่จะไม่ไปผู้จัดการของวงนึงที่เจอครั้งแรกเขาเห็นแค่หลุยเต้นในคืนนั้นคืนเดียวเขาก็แบบมาขอคอนแทคเลยหลุยก็ยังเลือกที่จะไม่ไปเขานัดไปอยากเจอตัวไปคุยด้วยในวันนึงหลุยก็เลือกที่จะไม่ไปเพราะว่าไม่มั่นใจคำเดียวเลยผมมาอยู่สกายไลท์เพราะว่าผมมั่นใจในเพื่อนผมครับมันได้เจอความสุขของหลุยตรงนั้นอีกครั้งในด้านการที่จะมาทำศิลปินมันบวกกับความสุขเรื่องเต้นของหลุยแล้วก็สิ่งที่เรากดดันมาว่าเราทำไม่ได้หรอกมันก็มาบวกผสมกันโดยที่มีเพื่อนช่วยผลักดันเราด้วยหรือก็เลยเลือกอยู่ตรง Good I'm glad you stayedก็สุดท้ายครับก็คือทอยคือทอยอ่ะเป็นคนที่พวกผมก็คือแบบตัดสินใจว่าแบบไม่เอาดีไหมเพราะว่าถ้าจริงคือน้องก็คือเด็กกว่าพวกเราเยอะมากแล้วก็น้องอยู่คนละรุ่นกับเราแล้วก็แพชชั่นน้องไม่รู้ว่าน้องยังอยากเป็นอย่างนี้ไหมมันวันหนึ่งที่เหมือนวันนั้นประชุมเสร็จแล้วแบบพี่ป๋าก็แบบพิมพ์มายาวๆมากก็แบบเหมือนแบบไอ้รู้ไหมแบบว่าพวกพี่จะไม่เอาทอยแล้วนะมึงแบบทั้ง4คนที่เหลือเหมือนเขาแบบไม่เห็นด้วยที่จะเอาผมเข้ามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนเขาเห็นว่าผมไม่ค่อยดูไม่ค่อยตั้งใจมั้งอะไรเงี้ยก็น้ำตาซึมก็ร้องไห้ออกมาเลยอะไรก็หน่อยจับกระตัดพอไอ้ถ้าแบบเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรพี่อะไรแต่พี่ป๋าก็แบบยื้อแบบเฮ้ยทอยทำได้ดิอะไรเงี้ยแบบไปแข่งมาเยอะแบบกลัวอะไรวะอะไรเงี้ยก็เหมือนตอนนั้นก็ไฟก็มาแบบทุ่งพาดเลยว่าจะทำให้เห็นจะร้องเพลงให้ดีขึ้นจะเต้นให้ดีที่สุดในวงให้ดูอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจของปอนแล้วก็รับรู้ถึงมันว่าปอนมาถึงจุดนี้ได้ปอนพยายามเหมือนกันนะก็อยากให้ทุกคนยอมรับและให้กำลังใจบอลไปเรื่อยๆถ้าสมมติบอลได้ไปยิงอยู่ตรงนั้นสู้ที่สุดไม่ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยอะไรไม่ว่าจะต้องแบบพักน้อยนอนน้อยอะไรก็ได้ทำให้มันเต็มที่ที่สุดผมจะเต้นแบบผมจะเก็บไลฟ์ที่สุดยอดไปเลยผมจะเต้นให้แบบให้คนอื่นรู้สึกว่าสกายไลท์เป็นวงเต้นดีที่สุดโอกาสครั้งนี้ครับพวกผมก็จะพยายามทำเต็มที่อยากทำให้แบบว่าทุกคนรู้ว่าพวกเราแบบก็มีความสามารถแต่ว่าไม่แพ้คนอื่นๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นศิลปินที่ดีให้ได้ครับ I really know that ก็สำหรับพวกเราสกายไลท์ทั้ง6คนนะครับโอกาสครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สำคัญมากๆแล้วก็พวกเราก็จะปล่อยให้หยุดมือไม่ได้พวกเราจะทำให้เต็มที่จริงๆและให้ทุกคนได้เห็นนะครับฝากพวกเราได้นะครับสกายไลท์ We supporting Sky Lights How was it over alreadyThis episode wasn't as sad as the first one, thankfully, but wow, I didn't know that it was like that with Toy and with Pawn, but I'm so happy all 6 of them are here and all 6 of them are going to succeed so freaking well. I have so much faith in them. I know they haven't debuted yet, but when they do, oh my god. Oh my god, I'm not ready. I'm going to die when they debut. They're so amazing. They are the best performers for me.Skylights and Shiny are the best performers and 4MIX, but I will always be supporting Skylights. I freaking love you guys. I love all 6 of you. If you see it, is I love you. I'm ready for episode 3. Has it been a week yet?
Thanks for watching me react to this video. If you liked it, leave a like and subscribe if you want. And if you'd like, feel free to add me online or add me on KakaoTalk or Instagram or anything down below.